นิยายวายพีเรียดแฟนตาซีเรื่องร่วมเรียงเคียงรามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่11หลังจากที่จัดการเผาร่างจำแลงแล้วพระรามก็ออกตามหาพลักษ์ด้วยตัวเองแต่ไม่ว่าจะตามหาที่ไหนเขาก็หาสหายร่วมทุกข์ร่วมสุขของเขาไม่เจอเจ้าอยู่ที่ใดออกมาหาข้าเถิดชายหนุ่มตะโกนร้องเรียกไม่หยุดความรู้สึกเสียใจกัดกินจิตใจนี่น่าจะเป็นอีกครั้งที่เขาตัดสินใจผิดพลาดเพราะอารมณ์ชั่ววูบต้นไม้ใหญ่โน้มเอ็นเล็กน้อยตามแรงหมัดของพระรามเขาชกต้นไม้ใหญ่ไปหนึ่งทีมือขวามีแผลถลอกเลือดไหลซึมกลับมาเถอะลักให้ข้าได้ขอโทษเจ้าข้าจะฟังเจ้าข้าจะเชื่อเจ้าทุกอย่างชายหนุ่มยังคงขี่ม้าตามหาพระรักไปเรื่อยๆดึกดื่นค่อนคืนก็ยังไม่กลับค่ายจนเช้าหนุมานจึงต้องออกตามหาพระรามจนเจอและรับเขากลับหนุมานเจ้าปล่อยข้าลงอยู่นี้นะพระรามออกคำสั่งด้วยความโมโหเมื่อเขาถูกหนุมานจับตัวเหาะกลับค่ายตามคำบอกของพิเภกเมื่อถึงค่ายทหารหนุมานก็วางเขาลงสงบสติอารมณ์หน่อยเถิดองค์รามพญาพิเภกที่ปรึกษาประจำกองทัพพยายามปลอบประโลมคนของข้าหายไปทั้งคนเจ้าจะให้ข้าใจเย็นอยู่ได้อย่างไรถ้าเช่นนั้นข้าจะรอให้พระองค์ใจเย็นลงก่อนข้าถึงจะบอกว่าองค์ชายลักอยู่ที่ใดหากแต่คำพูดต่อรองของพิเภกกลับไม่ได้ทำให้พระรามสงบใจลงได้แต่อย่างใดพิเภกเจ้าอย่ายั่วโมโหข้านะหากเจ้ารู้ก็จงรีบบอกมาเดี๋ยวนี้พิเภกสูดหายใจเข้าลึกทวงเวลาให้อีกฝ่ายได้ใจเย็นลงเมื่อคืนข้าไปสืบที่กรุงลงกาข้าเห็นอินทรชิตนำตัวพลักษ์ห่อออกไปจากตำหนักสวนขวัญอันเป็นที่อยู่ของพระนางสีดาลักถูกจับตัวไปงั้นหรือเหตุใดจึงได้ไปหาสีดาเล่าชายหนุ่มงุนงงสติของเขากลับมาครบถ้วนองค์ชายลักอาจจะอยากยืนยันให้แน่ใจว่าพระนางสีดายังไม่ตายก็เป็นได้พิเภกสันนิษฐานถ้าเช่นนั้นตอนนี้ลักอยู่ที่ใดตอนนี้อินทรชิตกำลังตั้งพิธีกุมภนิยาที่เขาจักรวาลข้าคิดว่าเขาคงพาองค์ชายลักไปที่นั่นด้วยดีถ้าฉะนั้นเราจะไปทำลายพิธีนั่นด้วยตัวเองและรับลักษ์กลับมาพิเภกท่านไปกับข้าด้วยกองทัพของพระรามเดินทางมาถึงหน้าปากถ้ำบนเขาจักรวาลในตอนบ่ายเขาจัดการยักษ์หลายตนที่เฝ้าปากถ้ำอย่างรวดเร็วก่อนจะตะโกนเรียกหาพลักษ์พลักษ์ที่นั่งนอนๆอยู่ในถ้ำมาครึ่งวันเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยตะโกนเรียกเขาจึงลุกขึ้นบิดตัวและเหลือบตามองยักษ์หนุ่มที่ยังอยู่ในสมาธิอินทรชิตข้าจะไปแล้วนะเจ้าจะไม่ออกไปส่งข้าหน่อยหรือดูท่าเขาจะไม่สามารถรบกวนสมาธิของพญายักษ์ได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาข้าบอกเจ้าเลยนะว่าพิธีนี้เจ้าทำไม่สำเร็จหรอกหากยังไม่ลืมตาขึ้นมาตอนนี้อย่าหาว่าข้าไม่เตือนแล้วกันพูดจบเขาก็เดินออกมาปากถ้ำเป็นหน้าผาสูงชันไร้ทางลงเขาก้มลงมองเห็นกองทัพของพระรามอยู่เบื้องล่างจึงตะโกนเรียกหนุมานก่อนจะตัดสินใจกลั้นหายใจแล้วกระโดดลงไปเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อินทรชิตพุ่งตัวออกมาจากในถ้ำเอื้อมมือมาคว้าตัวเขาแต่หนุมานเร็วกว่าไปเสี้ยววินาทีหนึ่งตอนนี้ทั้งสามคนลอยล่องอยู่กลางอากาศโดยที่พลักษ์นั่งอยู่บนบ่าของหนุมานที่ขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นเมื่อเห็นอินทรชิตโผล่ออกมาแล้วพระรามจึงยกคันธนูขึ้นง้างช้าก่อนองค์รามมีอะไรท่านพิเภกอินทรชิตได้รับพรจากพระพรหมว่าต้องตายกลางอากาศหากตัดศีรษะแล้วศีรษะตกลงมาบนพื้นจะเกิดไฟบรรลัยการลุกไหม้ต้องใช้พานแก้วของพระอินทร์มารองรับรามข้าบอกแล้วไงว่าเขาเป็นของข้า
สายตาของพระลักษ์ที่สอดส่องหาพระรามอย่างรวดเร็วเขาเห็นพระรามกำลังยกคันศรขึ้นจึงรีบตะโกนบอกชายหนุ่มไม่รอช้ารีบเสกคาถาเรียกศรพรหมมาที่อยู่ในมือของพระรามมาและดูเหมือนว่าศรก็ปรากฏในมือของเขาทันทีพระลักษ์โก่งคันศรและยิงศรพรหมมาศพุ่งปักกลางอกอินทรชิตไม่ให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัวยักษ์หนุ่มลอยตามแรงศรไปกระทบกับหน้าผาแล้วร่างไร้ลมหายใจของเขาก็ค้างเติ่งอยู่ตรงหน้าผานั้นก็ไม่เห็นต้องตัดหัวนี่ท่านพิเภกใช้ศรพรหมมาศก็พอพระลักษ์พูดเสียงเรียบเย็นเมื่อหนุมานพาเขาลงมาเหยียบบนพื้นอย่างปลอดภัยหนุมานเจ้าไปดูซิว่าตายจริงหรือไม่หากไร้ลมหายใจแล้วก็จงนำร่างนั้นไปไว้ในถ้ำและปิดปากถ้ำให้สนิทข้าจะไม่ให้พวกยักษ์ทำพิธีศพเด็ดขาดโทษฐานที่มันบังอาจลักพาตัวข้าหนุมานรีบห่อออกไปทำตามที่พลักษ์บอกทันทีเมื่อแน่ใจว่าพญายักษ์สิ้นลมหายใจแล้วจริงๆก็นำร่างของเขาเข้าไปไว้ในถ้ำแล้วนำหินก้อนใหญ่มาปิดปากถ้ำพร้อมกับร่ายคาถาปิดกั้นไว้อีกทีไม่ให้ใครเปิดได้เรียบร้อยขอรับพลักษ์เหลือบมองพิเภกที่ยืนมองปากถ้ำด้วยสายตาเศร้าสร้อยที่เห็นหลานชายสิ้นชีพไปต่อหน้าต่อตาเขายกมือขึ้นแตะไหล่ร่างสูงท่านน่าจะรู้อยู่แล้วว่าต้องมีวันนี้ทำใจเสียเถอะพูดจบเขาก็เดินตรงไปที่ม้าตัวหนึ่งแล้วกระโดดขึ้นควบออกไปทันทีโดยไม่สนใจเสียงเรียกของพระรามเข้าไม่ได้ขอรับฝ่าบาทพระลักษ์สั่งไว้วานอนน้อยกีกี้พยายามห้ามพระรามไม่ให้เข้าไปในพลับพลาของพระลักษ์ด้วยความกลัวสายตาคมกริบของพระรามที่มองมาที่เขายามนี้แทบจะทำให้เขาลืมหายใจเจ้าห้ามข้าได้หรือออกไปน้ำเสียงทรงอำนาจนั้นทำเอาลิงน้อยวิ่งหนีไปทันทีพลักนั่งอยู่ที่เก้าอี้ในส่วนรับแขกแววตาเย็นชาเมินเฉยทำเอาพระรามนึกวันอยู่ในใจเจ้าไม่ควรไล่คนของข้าเจ้าของพลับพลาพูดเสียงเรียบลักข้าขอโทษพลักเม้มปากแน่นเสมองไปทางอื่นไม่รู้ทำไมแค่คำนี้คำเดียวที่ออกจากปากพระรามจิตใจที่พยายามทำให้แข็งแกร่งดังหินผาและความโกรธทั้งหมดก็แทบจะมาลายหายไปแต่เขายังคงพยายามปั้นหน้านิ่งในขณะที่พระรามเดินเข้ามาใกล้ลักข้าขอโทษข้าขอโทษที่ตอนนั้นข้าขาดสติไม่ฟังเจ้าไม่ให้โอกาสเจ้าได้อธิบายทั้งยังพูดคำพูดทำร้ายจิตใจเจ้าอีกลักข้าขอโทษสองมือของพลักบีบกันแน่นหากเปรียบเทียบความรู้สึกนี้กับการแข่งขันอะไรบางอย่างแล้วครั้งนี้เขาพ่ายแพ้ยับเยินแม้จะพยายามกลั้นไว้แค่ไหนแต่ยิ่งฝืนน้ำตาเจ้ากรรมก็ยิ่งไหลพรั่งพรูออกมาชายหนุ่มยกหมัดชกเข้าที่ไหล่ซ้ายของพระรามด้วยแรงที่ไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายสะทกสะท้านใดๆข้าต่างหากที่ต้องขอโทษข้าฆ่าเมียเจ้าก็สมควรแล้วที่เจ้าจะโกรธเจ้าไม่ต้องขอโทษหรอกอย่างที่เจ้าพูดข้าไม่ใช่น้องชายของเจ้านี่พระรามเข้าไปรวบตัวอีกฝ่ายเข้ามาไว้ในอ้อมอกทันทีแต่เจ้าคือคนที่ข้าห่วงใยที่สุดพอข้าได้สติแม้ร่างไร้ลมหายใจของสีดาอยู่ตรงหน้าข้าแต่ข้ากลับคิดถึงเจ้าห่วงหาเจ้ากลัวว่าเจ้าจะเป็นอะไรไปข้าออกตามหาเจ้าทั้งคืนไม่มีเจ้าอยู่ข้างกายข้าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับลักข้าขอโทษพลักถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะผลักตัวพระรามออกยกมือปาดน้ำตาตัวเองพอแล้วล่ะข้าก็ต้องขอโทษเจ้าเหมือนกันตอนนั้นข้าเองก็ตกใจข้ารู้สึกเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะทำร้ายข้าร่างกายของข้าก็เลยเจ้าไม่ต้องพูดแล้วข้าขอโทษที่ไม่ฟังเจ้าอธิบายทั้งยังพูดจาทำร้ายจิตใจเจ้าด้วยข้าสัญญาว่าข้าจะฟังเจ้าจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกแล้วสองมือหนาของพระรามจับมือข้างหนึ่งของอีกฝ่ายไว้แน่นพ
พร้อมส่งสายตาอ้อนวอนใช่คำพูดเจ้าช่างใจร้ายจริงๆเมื่อเห็นพระรามท่าทางสลดพลักษ์ก็พยักหน้างึกๆในใจนานๆจะเป็นฝ่ายได้เปรียบทีจึงนึกอยากแกล้งเขาอีกนิดข้าไม่รับการขอโทษเป็นคำพูดนะเจ้าจะชดเชยให้ข้าอย่างไรดีฝ่ายหนึ่งทำท่าครุ่นคิดฝ่ายหนึ่งเลิกคิ้วรอคอยสองสายตาประสานกันราวกับมีแรงดึงดูดมหาศาลทำให้พระรามอดใจไม่ไหวใช้มือข้างหนึ่งดึงท้ายทอยของอีกฝ่ายเข้ามาใกล้ก่อนจะประกบริมฝีปากมอบจุมพิษที่อ่อนโยนและอบอุ่นพลักเบิกตาโตด้วยความตกใจเมื่อตั้งสติได้เขาก็ผลักร่างสูงออกไปทันทีเจ้าทำอะไรน่ะเขายกมือขึ้นเช็ดปากใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างเห็นได้ชัดสายตาจ้องมองฝ่ายตรงข้ามอย่างโกรธเคืองแม้ในใจจะเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมแต่เขาก็ไม่รู้สึกดีที่อีกฝ่ายมาฉวยโอกาสฉกฉวยจูบแรกของพลักไปเช่นนี้ค่ะไม่ต้องพูดแล้วเลิกล้อเล่นแล้วออกไปซะพลักผลักร่างสูงออกจากพลับพลาไปทันทีลักออกไปพลักยกปลายนิ้วแตะริมฝีปากที่ยังคงจำสัมผัสอ่อนโยนนั้นได้หัวใจเต้นตึกตักรู้สึกร้อนวูบวาบไปทั้งตัวเขาไม่รู้ว่าควรรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเพียงแต่เขาไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องมาจูบกับผู้ชายด้วยกันแม้แต่ตอนที่ทั้งคู่ใช้มือช่วยกันคราวก่อนก็ไม่มีการจูบเขาจึงไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่ามันเป็นการกระทำที่พวกเพื่อนผู้ชายคงทำด้วยกันเพื่อปลดปล่อยแต่จู่ๆก็ดันมาจูบกันแบบนี้นี่มันเหมือนมากเกินความเป็นเพื่อนแล้วภายนอกพระรามดูเป็นคนสุขุมเยือกเย็นน่าเคารพนับถือเป็นพระเอกที่แข็งแกร่งที่สุดไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะทำพฤติกรรมที่ชวนสับสนเช่นนี้ไปเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าทะลุมิติมาเป็นพลักแถมยังได้จูบกับพระรามที่มีเมียแล้วและใช้มือช่วยกันจนเสร็จแบบแถมในแถมนี่คนฟังคงจะจับเขาส่งโรงพยาบาลบ้าทันทีแน่นอนอารมณ์ไหนกันนะมหาบุรุษอย่างพระรามถึงจู่โจมเข้ามาจูบได้ทางที่แต่งงานแล้วก็ควรจะรักมั่นคงกับฝ่ายหญิงไม่ใช่หรอในหนังสือพระรามก็มีเมียแค่คนเดียวนี่นามาแกล้งเล่นทำเป็นหมาหยอกไก่กับเขาแบบนี้ไม่ดีสิมันไม่สมควรแล้วใจเจ้ากรรมนี่มันอะไรจะเต้นแรงทำไมนักหนาฮะพลักใช้มือทุบอกตัวเองเบาๆหลายทีในโลกแฟนตาซีนี้เรื่องฉันกับเขาเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่สุดแล้วเว้ยแล้วนี่เขาจะต้องทำอย่างไรต่อไปต้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นหรือเขาจะออกไปสู้หน้าอีกฝ่ายได้อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ